ตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าการติดเชื้อยังคงน่าติดตามนะคะอย่างที่ยะลายกตัวอย่างในช่วง5วันที่ผ่านมาเนี่ยการติดเชื้อรายใหม่เพิ่มมากขึ้นค่ะยอดสะสมเกือบจะ 3,000 คนแล้วการเสียชีวิตก็ยังคงมีอยู่นะคะยอดอยู่ที่13คนการติดเชื้อกระจายตัวไปในหลายกลุ่มค่ะนั่นหมายความว่าการควบคุมโรคค่อนข้างจะลำบากสาธารณสุขจังหวัดได้ปรับแผนในการเข้าไปตรวจคัดกรองเชิงรุกภายในชุมชนและตั้งศูนย์กู้ภัยโควิดชุมชนเพื่อหยุดการระบาดนะคะติดตามจากคุณติชิลาพุทธสารพันธ์รายงานสดมาจากอำเภอเมืองยะลาค่ะเชิญค่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าการพบผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นในจังหวัดยะลาขณะนี้เกิดขึ้นจากสาเหตุหลักนั่นก็คือกาดตกนั่นเองค่ะขณะเดียวกันในส่วนของนายแพทย์สสจ.จังหวัดยะลาบอกนะคะว่าขณะนี้ยังประเมินไม่ได้ค่ะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อนั้นนิ่งแล้วหรือไม่นะคะเพราะว่ายังพบผู้ติดเชื้อในระดับครอบครัวและชุมชนเพิ่มมากขึ้นค่ะในส่วนของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่นั้นยังคงทยอยถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลสนามฐานน้ำใจภายในโรงเรียนยะหาศิระยานุกูลอำเภอยะหาจังหวัดยะลานะคะซึ่งในปัจจุบันนั้นมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาประมาณ90คนด้วยกันค่ะโดยอำเภอยะหานั้นเป็น1ใน4อำเภอที่พบการติดเชื้อมากขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะซึ่งมีการติดเชื้อแบบก้าวกระโดดค่ะโดยในช่วง5วันนี้จังหวัดยะลาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 2,900 คนและเสียชีวิต13คนด้วยกันค่ะขณะที่พื้นที่อำเภอเมืองซึ่งพบการติดเชื้อมากที่สุดที่สาธารณะต่างๆชาวบ้านนั้นเริ่มตื่นตัวกันมากขึ้นนะคะอย่างที่ตลาดสดพิมลชัยซึ่งเป็นตลาดใหญ่ในอำเภอเมืองยะลาพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่นั้นสวมหน้ากากอนามัยและขอให้ลูกค้าที่มาเดินตลาดห้ามถอดหน้ากากอนามัยค่ะพ่อค้าขายเนื้อวัวคนนี้บอกนะคะว่าการพบผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างมากทำให้รู้สึกกังวลว่าอาจทำให้ทางจังหวัดนั้นตัดสินใจกลับมายกระดับมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะการปิดร้านอาหารหรือว่าตลาดก็จะส่งผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้าอีกนะคะซึ่งในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้ก็ได้รับผลกระทบอยู่แล้วค่ะจากเดิมที่เคยขายเนื้อวัวได้เฉลี่ยวันละ1ตัวแต่ว่าตอนนี้แค่ครึ่งตัวก็ยังขายไม่หมดค่ะอาหารแบบนี้แหละกระทบถึงเราขายเนื้อนี่แหละเราส่งเฉพาะส่งร้านอาหารพอร้านอาหารกินนั่งไม่ได้ก็ขายไม่ได้ด้านนายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาบอกนะคะว่าสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นก็คือการตกนั่นเองและการติดเชื้อก็เริ่มจากกิจกรรมร่วมของครอบครัวต่างๆและได้ขยายไปยังที่ทำงานทำให้การติดเชื้อนั้นกระจัดกระจายคลัสเตอร์ละ10ถึง20คนด้วยกันการควบคุมจึงทำได้ลำบากนะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องเข้าไปคัดกรองเชิงรุกในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงโดยสุ่มคัดกรองในชุมชนที่มีผู้เสียชีวิตบ้านละ1คนรวมถึงตั้งศูนย์กู้ภัยโควิดชุมชนและเข้าไปคัดกรองทั้งสถานที่ราชการโรงงานตลาดเรียนจำและโรงเรียนสอนศาสนาหรือว่าปน.นะคะอย่างไรก็ตามนะคะนายแพทย์สสจ.จังหวัดยะลาบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่นะคะและได้มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะโรงพยาบาลสนามที่ให้มีการหมุนเวียนผู้ป่วยให้เร็วขึ้นและเปลี่ยนจากศูนย์กักตัวในหมู่บ้านที่เคยรองรับผู้ที่เดินทางกลับจากมาเลเซียมาเป็นโรงพยาบาลสนามแทนค่ะและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือบรรยากาศสดที่ตลาดสดพิมลชัยนะคะถึงแม้ว่าจะมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าตลาดแห่งนี้ก็ยังคงไม่เคยถูกปิดนะคะแต่ว่าการพบผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นในช่วง5วันที่ผ่านมาทำให้พ่อค้าแม่ค้าหลายคนนั้นก็กังวลนะคะว่ารัฐบาลนั้นอาจจะมีการเพิ่มมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นโดยเฉพาะการปิดตลาดและร้านอาหารค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจากจังหวัดยะลาค่ะค่ะขอบคุณคุณติชิลาค่ะ